นี้นั่งฟีลลายคงในครอบครัวมีหลายคนเพราะว่ายังให้พวกกูตายยังให้พวกกูพ่ายแต่พวกกูยังไม่ล้มวีเมคฮาวฟีลลายคงล้มลุกคลุกคลานแต่กูไม่จมสู้กันไปกับคนในแก๊งเอาเงินใส่ในแบงค์ everything I made it all my own การกินนั่งฟีลลายคงในครอบครัวมีหลายคนเพราะว่ายังให้พวกกูตายยังให้พวกกูพ่ายแต่พวกกูยังไม่ล้มวีเมคฮาวฟีลลายคงล้มลุกคลุกคลานแต่กูไม่จมก็ไม่กับคนในแก๊งเอาเงินใส่ในแบงค์ Everything I made it all my own สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel GTB Studio นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพาทุกคนไปฟังเพลงใหม่ของ JAK นะครับที่มีชื่อว่า JAK Drum Fry นั่นเองครับสำหรับเพลงนี้ปล่อยมาในช anel ของ Rebirth TV นะปล่อยมา2วันที่ผ่านมาแล้วนะครับเพลงนี้ร้องโดย Sominal Medvoso C Cresney Onนะครับแล้วก็โปรดิวโดย S นั่นเองนะครับก็ไม่ได้ฟังเพลง JK มานานมากๆแล้วสำหรับ JK เนี่ยถ้าย้อนกลับไป2ปี3ปีที่ผ่านมานะเพลงของ JK เนี่ยติดหูทุกเพลงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงที่ผมชื่นชอบเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบเช่นเดียวกันนั่นก็คือ JK Flounder นั่นเองโคตรติดหูสำหรับเพลงนั้นโอเคสำหรับเพลงนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พร้อมกับชม MV พร้อมกันครับผมป่ะเริ่มหกล้มแล้วอาจจะได้แผลแต่ถ้าเรายอมแพ้ไม่ได้อะไรเลยไม่มีบทกวี
ใดที่จะเปลี่ยนความหมายถ้าประสบการณ์สั่งสมมันมาเป็นเวลานานสั่งสร้างมันมาเป็นปรากฏการณ์และมันงดงามคนเดิมอาจจะเป็นเด็กบ้าแต่จะเป็นเหล็กล้าในเวลาผ่านไฟเรื่องไร้ไร้ที่มันได้เข้ามาจะเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเวลาผ่านไปมาฟังโอเคครับผมก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเพลงใหม่ของ JK นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเพลงกันก่อนนะครับส่วนของเพลงนะผมฟังแล้วรู้สึกว่าเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงที่เกี่ยวกับครอบครัวนะครับ JK เป็นเหมือนครอบครัวนะครับซึ่งผ่านเรื่องราวอะไรมามากมายเลยนะครับตั้งแต่แรกเริ่มจนปัจจุบันนะครับมีการเปลี่ยนแปลงมีการเข้าออกแก๊งคนใหม่คนเก่าแต่ยังไงสรุปสุดท้ายแล้วทุกคนก็คือครอบครัวนะครับก็คือ JK นั่นเองนะครับส่วน MV เนี่ยผมชอบนะแต่สิ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ย MV เนี่ยมันดูแบบคลาสสิกอ่ะไม่รู้ดิความรู้สึกอ่ะน่าจะด้วยโทนสีของวิดีโอด้วยนะครับโทนสีของ MV นะครับแล้วก็การเล่าเรื่องเนี่ยดูแล้วแบบทุกๆฉากนะมันจะมีอํานวยนะครับจะมีอํานวยในทุกๆฉากเลยเหมือนกับกำลังเฝ้ามองดู JK อยู่นะครับไม่ว่า JK จะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับมีการเข้าออกแก๊งในแก๊งมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับอํานวยก็จะมีอยู่ในทุกๆฉากเลยนะครับแล้วก็มีฉากนึงที่ผมรู้สึกชอบนั่นคือฉากที่รุ่งแม็กนะครับที่ล้มตัวลงแล้วต๊อตตี้นะครับยื่นมือแล้วก็ไปพยุงลุงขึ้นซึ่งทุกๆฉากใน MV นะครับมันเกี่ยวเนื่องกับสตอรี่ JK โดยตรงเลยนะครับเรื่องราวของ JK นะครับก็ถือว่าเป็น MV ที่ทำให้รู้สึกถึงฟิลแบบมิตรภาพฟิลแบบ JK ยุคก่อน MV สมัยก่อนของ JK ก็ฟิลประมาณนี้แล้วก็ทำออกมาได้ดีด้วยนะครับก็ลองเข้าไปฟังดูได้นะสำหรับใครที่ยังไม่เคยฟังนะครับก็เพลงนี้อยู่ใน channel ของ Reverse TV นั่นแหละนะครับเพลงล่าสุดเลยของ JK ลองเข้าไปฟังดูนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ